สวัสดีครับผมนะวันนี้มีเรื่องที่จะมาบอกก็คืออาจารย์โยชิดะเขาปล่อยภาพสวยๆออกมาให้เราได้ดูกันโอ้ my god god โอ้โห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 ว้าวว้าวว้าวโอ้โหนี่มันสวรรค์นะสำหรับการศึกษาโอเคเรามาดูกันครับสมมติอ๋ออันนี้คือเป็นเลเยอร์ใบไม้นะฮะอันนี้อาจารย์เขาแยกไว้ใบไม้ซึ่งมันทำให้งานละเอียดขึ้นเหรออันนี้ก็สวยแล้วนะใส่ไปอ๋อมันทำให้อันนี้ใส่แสงเงาเพื่อแบบเด่นชัดขึ้นนะฮะเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้ถ้าแบบยังไม่ใส่ตรงนี้จะมีการปาดลวกๆอยู่แต่พอใส่เข้าไปแน่ๆมันดูแบบกรอบๆเนียนๆขึ้นมาทันทีมาดูโอ้นี่มันเป็นอันนี้เลยนะฮะแบบการตัวเก็บงานเลยอันนี้ตัวเก็บงานเลยตัดเส้นทีหลังอาจารย์เขาวาดๆไปก่อนแล้วตัดเส้นทีหลังสินะมีการเก็บนิดนึงด้วยนะนี่ตัดคมตัดคมนะตัดคมนี่อันนี้คือเก็บงานที่หลังโอ้ไก่เป็นไก่เลยนะนี้ไก่เป็นไก่เลยนี่นี่โอเคแล้วเมียไหนต่ออันนี้คือปัดๆใช่ไหมเนี่ยอ๋อเก็บละเอียดนะฮะอันนี้โอ้โหทำหลายชั้นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้น่าจะใช้เวลานานพอตัวเพราะมีการใส่เท็กเจอร์ตรงนี้ด้วยอันนี้อ๋ออันนี้อาจารย์แกใช้บัตรอะไรวะเนี่ยดินสอเหรอใช่ไหมดินสอแหละอาจารย์เขาวาดเดี๋ยวนะเขาวาดสเก็ตมาก่อนป่ะเนี่ยเออใช่เขาวาดสเก็ตมาก่อนนะวาดสเก็ตมาก่อนนี่หว่าแล้วค่อยมาแบบล่างๆตัดๆเหรอเราลองปลดล็อกมันแล้วก็เพิ่มอ๋อโอเค I get ละเขาล่างในกระดาษก่อนนะฮะน่าจะล่างในกระดาษก่อนนะอืมใช่แหละอันนี้มันเป็นลายเส้นจากกระดาษเลยอะแล้วเขาก็สแกนนะสแกนแล้วลงมาอ๋อนี่ใส่เอฟเฟกต์นะฮะใส่เอฟเฟกต์ลงไปนี่ทำให้เบอร์นะอาจารย์เขาทำให้เบอร์อ๋ออย่างนี้เองนะแล้วก็เรามาดูโอ้โหนี่อันนี้คือตอนที่อาจารย์แกแบบสเก็ตมีตัดสเก็ตนะอาจารย์แกลงเป็นคุมโทนก่อนนะแล้วก็มีแสงเงาอาจารย์นี่สุดติ่งนะฮะคุมโทนเสร็จปุ๊บเก็บรายละเอียดด้านบนนะอันนี้คุมโทนอ่ะเนี่ยแค่คุมโทนมันก็สวยแล้วนะฮะแบบเราต้องเลือกแสงเงาดีๆนะฮะโอ้ใบไม้สัตว์ใบไม้เป็นใบไม้เลยอันนี้คือการลงสีแบบกบนะฮะแบบไปเรื่อยๆนะฮะเห็นอันไหนไม่ละเอียดเราก็ไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคก็จะได้ภาพประมาณนี้นี่เองแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นะฮะใส่เอฟเฟกต์อันนี้คือเอฟเฟกต์เลยอันนี้คือภาพที่อาจารย์แกวาดเสร็จตอนแรกแล้วอาจารย์แกใส่ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์นี้เป็นฟิลเตอร์เป็นพวกเกี่ยวกับแสงเงา RGB นะฮะหยุดนะฮะปรับฟิลเตอร์ปรับเองก็ได้นะเนี่ยโอเคอันนี้คือฟิลเตอร์แรกๆของอาจารย์นะแล้วก็มีแสงใส่แสงเป็นโอเวอร์เลย์นะอันนี้ก็โอเวอร์เลย์นะฮะโอเวอร์เลย์ใส่เข้าไปนะฮะโอเวอร์เลย์ไม่ให้ภาพมันดูมนเกินไปอ๋อโอเคแล้วก็ปรับให้มันดูมีความเข้มความอ่อนนะนี่เองคือถ้าเราซูมไปแล้วใช่ไหมมันก็แบบยังมีรอยปาดอะไรยังเพื่ออาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่าจะมีเวลามานั่งตัดเนี้ยบอะไรขนาดนั้นนะฮะซึ่งโคตรเสียเวลาถ้าอย่างนั้นนะฮะแต่อันนี้ถือว่าแบบเป็นงานที่เพอร์เฟกต์สุดๆนะโอเคสำหรับการวิเคราะห์งานวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงวิเคราะห์งานมีด้วยเหรอช่วงนี้เปิดช่วงใหม่เลยกันช่วงวิเคราะห์งานวิเคราะห์งานโอเคบ๊ายบายเจอกันนะครับ